เอฟสันเผยสาเหตุทะเลาะกับพีนาดีกลางรายการคัทเรดิโอซึ่งเหตุผลที่ทะเลาะกันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเหตุผลที่เล็กน้อยมากๆแต่พีนาดีถึงกับลบเพลงของเอฟสันในช่องตัวเองทิ้งไปแล้วสาเหตุที่ทะเลาะกันคืออะไรกันแน่ไปรับชมข้อมูลข่าวสารกันเลยจากก่อนหน้านี้ที่พีนาดีเคยทะเลาะกับเอฟสันจนทำเพลงดิสที่มีชื่อว่าลิงลิงแต่เพลงนั้นไม่ได้ดิสแค่คนเดียวเรียกได้ว่าดิสเยอะเลยแหละแต่ที่วันนี้จะมาพูดถึงก็คือเอฟสันนั่นเองเพราะล่าสุดเอฟสันได้ไปออกรายการคัทเรดิโอได้สัมภาษณ์พอดแคสต์แล้วพิธีกรก็ได้ถามถึงสาเหตุที่ทะเลาะกันกับพีนาดีนั่นเองสาเหตุหลักๆเลยเอฟสันก็ได้ไปแชร์เพลงของโกตุงนั่นเองทำให้พีนาดีไม่พอใจแล้วเอฟสันก็เคยทำเพลงกับค่ายของพีนาดีก็คือเลียวเล็กคอร์ดนั่นเองชื่อเพลง Big New ได้ AT กับ Thai Dog มาฟีเจอริ่งด้วยก็คนในค่ายพีนาดีอีกนั่นแหละเอฟสันก็คงไม่พอใจที่พีนาดีเนี่ยลบเพลงของตัวเองซึ่งผมจะย้อนโพสต์ก่อนหน้านี้ที่พีนาดีกับเอฟสันโพสต์ถึงการผ่าน Facebook พีนาดีก็ได้โพสต์ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมเอฟสันเอ๋ยเพลงมึงอ่ะฮุกกูเป็นคนไกด์ท่อนพูดต้นเพลงก็ไอเดียกูแล้วที่มึงแลบกับน้องกูก็แจ้งให้หมดทั้งที่เพลงตอนแรกแม่งคือฮุกมึงยังให้กูช่วยคิดมึงนี่มันเลียจนได้ดีจริงๆแค่เรื่องลบเพลงแล้วมาโกรธกูแล้วเอาไปลงใหม่มึงนี่มันตุ๊ดกันทั้งแก๊งจริงๆว่ะรวมกัน100ล้านวิวกูยังลบมาแล้วโพสต์ซะยาวเลยไอ้เหี้ยใจโคตรกระจอกก็จะเห็นได้ว่าทางเอฟสันก็โกรธพีนาดีเรื่องลบเพลง Big New จริงๆแหละต่อด้วยโพสต์ในวันเดียวกันเลยนะว่าส่งเพลงให้ฟังหลังจากล้มออกยังดีๆอยู่โดนเลิกคบแล้วช็อกไม่เป็นไรเข้าใจพีนาดีก็แซ่ๆไปอีกนะพร้อมแคปแชทมาให้ดูอะไรประมาณนี้ก็ตรงกับที่ให้สัมภาษณ์ในรายการนะว่าพีนาดีไม่ตอบแชทเอฟสันจนเขาได้เจอกันในรายการ Rap Battle ซึ่งพีนาดีก็ได้เป็นกรรมการซะด้วยแล้ววันเดียวกันเอฟสันก็ได้แชร์โพสต์ของพีนาดีว่าเอาอย่างนี้ก่อนคุณกิติไอที่สาธยายมาแต่ละบรรทัดเนี่ยคุณจะด่าผมหรือด่าแก๊งหรือด่าน้องแลดูโมโหจัดนะครับเรียงลำดับไม่ถูกแล้วฮ่าฮ่าฮ่าถ้าคุณบอกว่าผมเนี่ยโกรธคุณที่ลบเพลงก็ใช่ไงครับมันจะต่างอะไรกับแค่ที่ผมแชร์เพลงคุณก็ยังโกรธเลยเข้าใจนะว่าอยากด่าแต่จะด่ายังไงไม่ให้เข้าตัวเองผมว่าน่าจะดีส่วนเรื่องเพลงผมจ้างคุณโปรดิวไม่ได้ขอให้คุณทำฟรีมันก็หน้าที่ของคุณมันก็ถูกแล้วอย่าเอาแต่พูดดีเข้าตัวเองอยู่เลยก็เข้าใจตรงตัวนะก็จ้างอ่ะไม่ได้ขอกันฟรีๆในเรื่องนี้ก็ถูกของเอฟสันนะผมว่าส่วนตอนนี้เพลง Big New ก็ได้ลงช่องมอมเมยก็คือเพื่อนที่ทำเพลงกับเอฟสันมาตั้งแต่สมัยแรกๆซึ่งเพลงเนี้ยทำให้เอฟสันได้แจ้งเกิดมีคนรู้จักมากขึ้นเพราะตอนแรกลงช่องพีในดีเพราะตอนนั้นช่องของเอฟสันยังไม่มีนั่นเองแต่ก็ดันมีปัญหาเพียงเพราะแค่การแชร์เพลงของคนที่พีในดีไม่ชอบเหตุการณ์ก็เลยบานไปซึ่งพีนาดีกับเอฟสันรามทั้ง2คนเนี่ยดีมากเลยนะลองไปฟังดูเพลง Big New เพลงลิงลิงผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ description ไปเสพกันได้เลยถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยสำหรับวันนี้ News แรปเปอร์และผมบิ๊กก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ